สวัสดีครับผมซัมซุงแบตไอเดียนะครับผมก็กลับมาคลิปที่2แล้วนะครับเกี่ยวกับ New Shape นะครับวันนี้เราจะมาลองปั้นโมเดลดูนะครับเราจะมาปั้นปลานะครับผมจากคลิปก่อนนะครับก็เป็นการทำความเข้าใจทำความรู้จักกับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอินเทอร์เฟซของโปรแกรม New Shape นะครับวันนี้มาลองทำงานดูนะครับเราลองปั้นกันจริงๆดูนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องไปหารูปปลานะครับจาก Google ก็ได้นะจากไหนก็ได้ผมเลือกตัวนี้นะครับก็ทำการ copy รูปภาพนะครับไปแก้ไขในโปรแกรมแต่งรูปต่างๆนะครับในที่นี้ผมใช้โปรแกรม Photoshop นะครับวิธีการทำนั้นก็คือทำการตัดนะครับ ตัดตัวกับจีบกับหางนะครับออกจากกันนะครับแล้วไปใส่มันอีกฝ่ายหนึ่งนะครับในการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับตั้งเป็นสัก512ครับ512คูณ512ก็ได้ผมก็ใช้อย่างนี้นะครับกดสร้างออกมานะครับแล้วก็นำรูปที่เราตัดนะครับไปไว้ในนั้นครับนี่คือรูปที่ผมตัดไปก่อนแล้วนะครับก็จะแยกตัวแยกหางและกรีบออกนะครับแล้วหนวดออกมาด้วยนะครับก็ทำการแต่งขอบนะครับให้ดูสมูทขึ้นนะครับให้คนที่แต่งภาพเก่งๆนะครับจะได้เปรียบตรงนี้นะครับเห็นคลิปตรงข้างล่างนี้ไหมครับเราจะแยกออกมาดูจากต้นฉบับนะครับจะมีหนวดนะครับเสียบเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำการแต่งนะครับให้ดูเหมือนเป็นไม่มีอะไรมาบังนะครับคลิปของมันนะครับเวลาเราจะทำงานนะครับแล้วก็จัดเรียงให้ห่างกันพอสมควรนะครับและพื้นหลังนะครับต้องไม่มีนะครับเอาพื้นหลังออกไปเลยนะครับผมแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ PNG นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการเปิดโปรแกรม Millshape ขึ้นมานะครับจากคลิปก่อนนะครับก็ได้ทำความเข้าใจและทำความรู้จักกับเครื่องมือนะครับต่างๆในโปรแกรมไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาทำการปั้นโมเดลปลากันเลยนะครับในรอบแรกนะครับเราก็ปรับมองให้เป็นด้านซ้ายนะครับเพราะปลาเราหันหัวไปทางซ้ายจากนั้นนะครับก็ทำการเรียกแม่แบบขึ้นมาก็คือรูปที่เราได้สร้างไว้ข้างต้นนะครับโดยการเปลี่ยนแบ็กกราวด์อิมเมจนะครับผมแล้วมองด้านข้างนะครับแล้วก็เลือกรูปที่เราได้แต่งออกมานะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่ามุมมองของเราจะมีรูปของเรามาเป็นแบ็กกราวด์นะครับเพื่อเป็นแม่แบบในการที่เราจะปั้นโมเดลนะครับวิธีการเอารูปแบ็กกราวด์ออกนะครับก็เข้าที่เดิมนะครับแล้วก็แค่ลบออกแค่นี้นะครับและที่นี้เราจะมีไว้นะครับเพื่อเป็นแม่แบบของเรานะครับจากนั้นนะครับก็ทำการกดสเปกบาร์หนึ่งครั้งนะครับเพื่อขยายมุมมองนะครับเวลาเราทำงานจะได้ง่ายขึ้นนะครับผมจากนั้นนะครับแล้วก็จะใช้รูปทรงนะครับผมใช้รูปทรงนี้นะครับ แล้วก็กะความยาวของปลานะครับและความสูงของมันนะครับโดยสร้างออกมานะครับสร้างในแนวตั้งนะครับสร้างเป็นแนวตั้งอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำการโรเททนะครับ90องศานะครับแนวแกน x นะครับเพื่อที่จะให้นอนเป็นแนวเดียวกันกับปลานะครับแล้วก็ลากเข้ามาครับทีนี้นะครับเราจะทำการแก้ไขจุดเวอร์เท็กนะครับselect นะครับเวอร์เท็กนะแล้วก็เลือกจุดหน้าสุดก่อนนะครับเพื่อจะทำเป็นจมูกของปลานะครับแล้วก็สเกลวันนี้ไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็แก้จุดต่างๆนะครับตามรูปทรงของปลาที่เราได้แต่งออกมานะครับ
ลาเราสร้างวัตถุออกมานะครับเพื่อเป็นเป็นตัวโมเดลที่เราจะปั้นนะครับแล้วก็ควรจะสร้างให้มีจุดเผื่อไว้บ้างนะครับเวลาเกินแล้วก็ตัดออกได้นะครับส่วนหางนะครับก็บีบเข้าเหมือนกับส่วนจมูกปลานะครับเหมือนกับส่วนหัวนะครับครับทีนี้นะครับเราก็ทำการกดสเปกบาร์หนึ่งครั้งนะครับเพื่อกลับไปที่มุมมองที่มีสีจอนะครับเราดูนะครับเพื่อนดูได้นะครับที่เราพรีวิวออกมานะครับก็จะได้รูปทรงปลานะครับในแนวข้างนะครับแต่ยังไม่เป็นปลานะครับต้องแก้ไขส่วนของมุมมองอื่นด้วยนะครับในที่นี้เราจะใช้มุมมองท็อปนะครับ สลิปจมูกปลานะครับหัวอยู่ทางนี้นะครับเราต้องจินตนาการนะครับว่าปลานะครับควรจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนนะครับตรงนี้นะครับเป็นการล็อกนะครับไม่ให้เกิดการคลาดเคลื่อนในแนวอื่นนะครับจะสะดวกนะครับเวลาเราสเกลอย่างนี้นะครับเนี่ยคือขึ้นลงก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปนะก็จะสามารถปรับได้ง่ายขึ้นนะครับแก้ไขเป็นจุดๆไปนะครับจินตนาการภาพปลาออกมานะครับส่วนหางนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนกับส่วนหัวนะครับที่เข้ามาครับจุดนะครับอันนี้ก็กดสเปกบาร์หนึ่งครั้งนะครับเพื่อกลับไปมุมมองเดิมจะเห็นปลาของเรานะครับที่ได้ปั้นออกมาแล้วนะครับเป็นรูปทรงปลาแล้วนะครับคราวนี้พอได้เราได้รูปทรงปลามาแล้วนะครับแล้วก็จะทำการทำส่วนต่างๆของปลานี่นะครับกลับไปที่มุมมองด้านข้างนะครับกดสเปซบาร์ทีนี้เราจะใช้แผ่นนะครับในการทำครีบหรือทำหางปลานะครับเรามาทำหางก่อนนะครับก็ปรับให้เหมาะสมนะครับเราจะควรจะใช้เท่าไหร่นะสัก6ก็ได้ก็ทำเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตอนเราปั้นนะครับแล้วก็สเกลนะครับเอาเปลี่ยนแกนก่อนแกน Y นะครับนะครับเราก็จะได้ส่วนหางของปลาแล้วนะครับคราวนี้ส่วนอื่นๆนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคเดิมนะครับในการปั้นนะครับผมปั้นเป็นส่วนไปนะครับให้ครบทุกส่วนนะครับผมนะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ส่วนต่างๆของปลาครบแล้วนะครับโอเค
นะทีนี้เราก็กดสเปคบาร์หนึ่งครั้งนะครับเพื่อกลับไปมุมมองเดิมนะครับสังเกตว่าส่วนต่างๆของปลาก็ได้มาครบแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะมาทำการใส่ material หรือ texture ให้มันนะครับก็คลิกขวานะครับเลือก transparency นะครับเลือกตัวที่2นะครับผมbuffer ก็จะให้เราใส่ texture หรือ material ด้านเดียวนะครับแล้วให้ไปสร้างอีกด้านหนึ่งให้เลยนะครับทีนี้นะครับไปที่ material นะครับทำการ new ขึ้นมานะครับก็จะได้ material ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ทำการเลือกขึ้นมานะครับก็คือรูปที่เราแต่งนะครับขึ้นมาเสร็จร้อยครับจากนั้นนะครับเราจะทำการใส่ให้กับตัวก่อนนะครับเลือก select ครับผมแล้วก็เข้าเลือก group select ตัวปลาออกมานะครับผมจากนั้นไปที่ material นะครับแล้วก็ assign จะสังเกตเห็นได้ว่าโมเดลของเรานะครับก็จะมีmaterial นะครับมาแปะอยู่นะครับยังไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมยังไม่เป็นรูปร่างรูปทรงนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นรูปร่างรูปทรงแล้วครับพี่หลอกครับผมจากนั้นนะครับทำการเข้าที่ Windows นะครับผมก็ติดเจออีดิทหรือกด Ctrl T ก็ได้นะครับผมแล้วก็เลือกตัวออกมานะครับมองด้านซ้ายก็จะได้ตัวปลาออกมานะครับ แล้วก็เลื่อนจุดตรงนี้นะครับมาที่จมูกปลานะครับสเกลพยายามใช้มูฟนะครับมาร์คจุดไปที่จมูกนะครับเวลาเราสเกลนะครับมันจะได้ยึดจุดตรงนี้ไว้เป็นหลักนะครับให้เข้าไปในปลานะครับพยายามอย่าให้จุดนะครับต่างๆนะครับออกมาจากตัวปลานะครับนั่นจะเกิดปรากฏการณ์ไส้แตกพยายามให้อยู่ในตัวปลาให้หมดนะครับรูปเขาเกิดออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับให้ปลาเราอยู่ข้างในก็พอนะครับยังปรับให้พอดีนะครับโอเคจากนั้นนะครับก็ปิดออกนะครับผมดูนะครับเห็นไหมครับปลาเราก็จะเริ่มเหมือนปลาขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับคราวนี้ส่วนต่างๆก็ทำเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ตอนเราใส่ material นะครับตอนเราสลิกนี่ฮะเราจะไม่รู้ว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนใช่ไหมครับตอนเราเลือกเราก็มาดูตรงนี้นะครับมันคลิกดูนะครับก็จะรู้ว่าส่วนนี้คือส่วนของหางนะครับคราวนึงก็จะเป็นอันสลิกนะครับก็คลิกดูนะครับส่วนไหนเป็นส่วนไหนตามชื่อแต่ในกรณีที่มีเยอะนะครับก็สามารถเปลี่ยนชื่อนะให้มันได้นะครับเช่น body อย่างเงี้ยครับ body นะครับ rename ชื่อมันก็จะเปลี่ยนสามารถทำให้เราไม่หลงไม่ลืมได้นะครับหางนี้ก็ได้นะครับเราจะตั้งครับนะส่วนต่างๆก็สามารถตั้งได้ตามเหมาะสมนะครับเราจะทำการดับเบิลคลิกตัวนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะ select ใช่ไหมครับแล้วเข้าที่ material เหมือนเดิมนะครับก็ S คลิกที่ material ที่เราได้สร้างไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ assign ก็จะเข้ามาก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็ window นะครับมาก็เลือกส่วนที่เราจะทำการใส่นะครับเลือกมุมมองแล้วก็ remap นะครับจากนั้นก็ทำการเลื่อนจุดนะครับเพื่อที่จะให้เราย่อขยายหรือแก้ไขได้ง่ายนะครับก็เลือกจุดที่เป็นศูนย์กลางไว้แล้วก็ทำการย่อลงมานี่นะครับโอ้ยครับส
ร็จแล้วก็ปิดออกนะครับผมก็กินดูจะได้หางปลามาแล้วนะก็ทำให้ครบทุกส่วนนะครับผมทำให้ครบทุกส่วนเลยนะครับผมพอได้ครบทุกส่วนแล้วนะครับเราก็จะได้ส่วนต่างๆออกมานะครับนะซึ่งแยกกันอยู่นะครับทีนี้เราก็จะมาทำการประกอบร่างให้มันนะครับโดยการไปที่ select นะครับ group นะครับเลือกส่วนหางก่อนก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ทำการ move นะครับหาตำแหน่งที่เราได้มาจากต้นฉบับนะครับลองปรับดูให้เหมาะสมนะครับผมก็ส่วนอื่นด้วยนะครับพยายามแบบจำภาพต้นฉบับสักหน่อยนะครับได้ดูสมจริงยิ่งขึ้นทีนี้ส่วนนี้นะครับในรูปนะครับมันจะบังอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับในรูปนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะมี2ข้างใช่ไหมครับออกมาเป็นด้านข้างซ้ายข้างขวาใช่ไหมครับมันก็มันต้องมี2อันใช่ไหมครับก็ทำการเลื่อนให้เข้าที่ก่อนนะครับตำแหน่งมันก็ให้บังมันก็ในรูปนะนี่เลยนั่นนะครับมาดูที่มุมมองด้านหน้านะครับทำการเลื่อนออกไปนะครับทางนี้ก็ได้ทางซ้ายนะครับมาสักหน่อยทำการหมุนนิดนึงนะครับให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นนะครับติดไว้ซูมเข้าไปดูได้นะผสมจริงหรือยังนะครับแล้วแต่คนออกแบบนี่ก็ได้มาข้างหนึ่งแล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับแล้วก็ select มันเดินนะครับselectคลุกนะครับก็ทำการ edit นะครับแล้วก็นึกว่าคอนโทรล D ก็ได้นะครับคอนโทรล D มันก็จะทำการ copy ให้เรานะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่vertex แล้วก็ด้านขวานะครับไปด้านข้างก็จะมีสร้างให้ใหม่ขึ้นใหม่ให้เราหนึ่งอันนะครับมันก็ดูเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ออกไปดูผลงานของเราสักหน่อยสำหรับปลาก็เป็นวิธีการปั้นง่ายๆนะครับการใช้ตุ้งจีนมาหั่นนะครับแล้วก็ปั้นตามต้นแบบนะครับตอนนี้การเราต้องสูงสักหน่อยนะครับเพราะเรามีแค่มุมเดียวบางคนเคยทำงาน 3D นะครับอาจจะมีมุมมองด้านข้างด้านหน้าทำให้ปั้นได้ตามต้องการมากขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับการปั้นโมเดลปลานะครับถ้าใครอยากลองปั้นอย่างอื่นนะครับก็ลองใช้เทคนิคต่างๆลองดูที่ได้เรียนมาวันนี้นะครับหรือถ้าเห็นโมเดลยากๆอะไรก็มาเสนอมาได้นะครับให้เราปั้นดูนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามเพจของเราหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นความรู้ท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมขอบคุณมากครับผม